สำหรับปี2022องค์การอัญญการประสนสูงสุดจะปฏิบัติ7มาตรการเพื่อยกสูงคุณภาพในการติดตามกวดกาการปฏิบัตินาทีขององค์การสืบสวนสอบสวนตามบทรายงานของท่านไซสนะโคตรภูธรหัวหน้าองค์การอัญการประสนสูงสุดเกี่ยวกับบทรายงานการจะตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2021และแผนการประจำปี2022ขององค์การอัญการประสนสูงสุดต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่9ที่นำพาดำเนินกองประชุมของท่านเจริญเหยียเป่าเฮอของประธานสภาแห่งชาติซึ่ง9เดือน2021องค์การอัญการประสนสูงสุดได้เอาใจใส่ปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกก็คือการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายขององค์การสืบสวนสอบสวนสามารถกวดกาการปฏิบัติคำสั่งต่างๆรวม9หน้าเวียกคือออกคำสั่งสืบสวนสอบสวนเกือบ300ฉบับออกคำสั่งยึดและอาญาทรัพย์8ฉบับออกคำสั่งกวดคนเคหสถานหลายกว่า400ฉบับออกคำสั่งจับตัวหลายกว่า 1,400 ฉบับออกคำสั่งกักขังพังเกือบ 8,000 ฉบับออกคำสั่งปล่อยตัวพังเกือบ 500 ฉบับออกคำสั่งปล่อยตัวก่อนกำหนดหลายกว่า 400 ฉบับและออกคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาหลายกว่า 1,400 ฉบับเพื่อรับประกันการปฏิบัติแผน3เดือนท้ายปี2021และแผนเวียก2022องค์การอัญการประสนสูงสุดได้วางหลายคาดหมายโดยเฉพาะ7แผนเวียกจุดซุ่มและหามาตรการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติ1องค์การอัญการประสนสูงสุดองค์การอัญการประสนท้องถิ่นและองค์การอัญการทหารต้องได้ค้นคว้าเสื่อมซึมยังเลิกซึ่งและจัดตั้งพันขยายเป็นแผนงานเป็นโครงการและซี่น้ำจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลตัวจริง2เพิ่มทวีการซี่น้ำนำพาของคณะพักขันต่างๆในการติดตามกวดกาสุกยู่เป็นระบบและแทบถึงในการปฏิบัติตัวจริง3สร้างและปรับปรุงกลไกประสานงานให้กลมเกี่ยวโรงเรียนระวังสายตั้งสายขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกและว่องไวทั้งสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน4การปฏิบัติหน้าที่ขององค์การอัยการประชาชนทุกขันต้องภายใต้การติดตามกฎกาของสภาแห่งชาติสภาประชาชนแข็งนครหลวงก็คือการกวดกาของประชาชนต่อองค์การอัยการประชาชนทุกขันหาหับประกันตอบสนองทางด้านงบประมาณพาหนะอุปกรณ์อันจำเป็นเพื่อจะตั้งปฏิบัติทิศทางแผนการวางออกให้ได้รับผลสำเร็จในการประกอบคำคิดคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติท่านคำแพงวิลพันธ์ประธานกรรมาธิการยุติธรรมได้เสนอให้องค์การประสนสูงสุดเอาใจใส่ปฏิบัติ4แผนเวียกจุดซุ่ม3เดือนท้ายปี2021หาคาดหมายสู่สนและ7แผนเวียกจุดซุ่มพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้เพิ่มทวีการปรับปรุงกงจักการจะตั้งแต่ละคันยกสูงคุณภาพในการติดตามกฎกาการเคารพปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิผล